วัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊วุ้นเนาะวันนี้เจ๊วุ้นจะพาเพื่อนๆมาทําน้ําพริกกะปิค่ะน้ําพริกกะปิสูตรทําขายนะคะหน้าร้านเจ๊วุ้นเนาะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวันนี้เจ๊วุ้นจะพามาทําน้ําพริกกะปินะคะอันนี้กะปิจ้ะอันนี้ครึ่งโลนะคะเพื่อนๆอันนี้เราจะใช้ประมาณ4ขีดค่ะน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บพริกค่ะพริกเขียวแดงนะคะอันนี้พริกสวนค่ะเม็ดเล็กเนาะอันนี้มะเขือพวงค่ะอันนี้กระเทียมกระเทียมแกะกลีบนะแกะเปลือกออกก่อนนะคะแล้วก็มีน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะมะนาวอันนี้รสอันนี้ชูรสค่ะใครไม่กินไม่ใส่นะคะเพื่อนๆเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเจ๊วุ้นจะเอาเครื่องทุ่นแรงไปปั่นก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาปั่นให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใส่พริกประมาณไหนเนาะพริกนี่ก็ประมาณ4ขีดได้ค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะคะ4ขีดเนาะใส่ไปรสจัดจ้านนิดนึงค่ะความเผ็ดกับเค็มของกะปิอ่ะมันจะเข้ากันพอดีค่ะเพื่อนๆไม่เผ็ดหรอกไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้พริกสวนเพิ่มความหอมค่ะอันนี้กระเทียมจ้ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะเดี๋ยววุ้นไปปั่นก่อนเนาะอันนี้เราปั่นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ให้มันแหลกประมาณนี้เนาะนี่ให้ได้ประมาณนี้แล้วนําใส่ครกเลยจ้ะนี่ใส่ครกลงไปเลยนะคะที่เราเตรียมไว้เนาะยังไงก็ต้องใส่ครกนะคะตำน้ําพริกเนาะใส่ครกเพื่อไปผสมเครื่องค่ะแต่ว่าเราทําเยอะเราก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงเนาะมาใช้มือตําไม่ไหวแน่นอนค่ะกระเทียมเนี่ยเจ๊วุ้นลืมบอกเนาะกระเทียมเนี่ยแล้วแต่เราชอบนะคะเจ๊วุ้นใส่ประมาณ20กีบนี่จ้ะเสร็จแล้วใส่กะปิค่ะนางเอกเราใส่ลงไปอันนี้ประมาณครึ่งกิโลนะคะเจ๊วุ้นซื้อมาเนาะประมาณครึ่งกิโลกะปิลงไปก่อนค่ะเราจะผสมด้วยไปด้วยกันเนาะรับรองไม่เผ็ดค่ะมองดูเหมือนจะเผ็ดเนาะไม่เผ็ดค่ะสูตรนี้ไม่เผ็ดแน่นอนอันนี้น้ําตาลค่ะใช้ประมาณ4ขีดนะเพื่อนๆน้ำตาลปี๊บไม่เค็มค่ะไม่ต้องกลัวเนาะเพราะว่ากะปิมันเค็มถ้าเราใส่น้อยมันจะเค็มแน่นอนค่ะต้องใส่น้ําปลาด้วยนะคะอย่าให้เค็มกะปิอันนี้ใส่3ช้อนค่ะเพิ่มความหอมนะคะน้ําปลาเนาะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายเนี่ยเราใส่เพราะว่าน้ําตาลปี๊บมันจะหวานแบบหวานเจี๊ยบเกินไปค่ะอันนี้มันจะหวานแบบช่วยทําให้กลมกล่อมขึ้นค่ะน้ําตาลทรายสามช้อนนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะมะนาวมะนาวคั้นสดนะคะเพื่อนๆยิงใส่ในนี้เลยอันนี้ค่ะ800 ml ใส่ลงไปค่ะอันนี้เราจะผสมก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะเดี๋ยวจะวุ้นจะชิมให้ดูเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมอันนี้เพื่อนๆก็คนวัตถุดิบเนาะที่ว่าเจวุ้นบอกเนาะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ารู้สึกว่าน้ําตาลมันละลายหมดแล้วเนาะอันนี้ใส่ผงนัวค่ะประมาณ2ช้อนนะคะโต๊ะนะไม่ใช่2ช้อนทัพพีนี่นะคะเดี๋ยวไม่ไหวนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เจมุนกะเอาเนาะเนี่ยคนให้น้ำตาลเราละลายเลยค่ะไม่ใส่น้ำนะคะสูตรเจวุ้นไม่ใส่น้ำนะคะบางคนใส่น้ำเนาะเจวุ้นไม่ใส่เพราะว่าต้องการให้มันข้นๆแล้วก็เวลาลูกค้าซื้อไปอ่ะมันจะจิ้มผักจิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้มข้นดีค่ะแล้วก็ติดผักง่ายใส่น้ำนี่ไปคนละทางเลยผักกับน้ำพริกเนาะไม่อร่อยเห็นไหมดูแล้วไม่ดูแล้วเหมือนใส่พริกเยอะน่าจะเผ็ดไม่เผ็ดเลยดูหน้าตาน่าทานมากน้ำพริกกะปิเผ็ดพอดีค่ะปานกลางนะคะเจวุ้นใช้มาประมาณนี้เนาะไม่ต้องกลัวนะคะใส่น้ำมะนาวใส่เยอะเป็นเปรี้ยวหรือเปล่าไม่เปรี้ยวนะคะเพราะว่ากะปิเราเค็ม
กะปิมันมีความเค็มค่ะใส่ครึ่งกิโลเนี่ยก็ต้องใส่น้ำมะนาวเท่ากับที่เราใส่เนาะไม่งั้นนะไม่อร่อยก็ต้องเติมแล้วเติมอีกค่ะลองไปทำดูนะสูตรนี้อันนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเนี่ยน้ำพริกเจวุ้นเสร็จแล้วนะความเผ็ดก็พอดีเลยอันนี้นะคะรสชาติของน้ำพริกกะปิเนาะก็จะออกเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานค่ะมี3รสเลยนะคะเพื่อนๆต้องชิมให้ได้3รสนะคะเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานค่ะ3รสต้องให้ได้ด้วยกันเลยเนาะเพราะว่าถ้ารสน้ำรสชาติน้ำพริกกะปิต้องออกเปรี้ยวเค็มหวานค่ะเทเลยจ้านี่เจ้าวุ้นจะเทให้ดูนะคะนี่ทำกะปิแบบนี้เทลงไปเลยพร้อมตักแล้วตอนเทระวังนิดนึงนะคะเพื่อนๆมันจะกระเด็นใส่หน้านะใส่ลูกตาเสียบนะนี่บางคนชอบเอามะม่วงใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็ต้องลดมะนาวลงนะคะถ้าเราจะใส่มะม่วงด้วยเนาะเอาไปทำอย่างแบบว่าเป็นน้ำพริกกะปิมะม่วงอ่ะต้องลดน้ำมะนาวลงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอานี่ค่ะมะเขือพวงค่ะโรยลงไปเลยให้หน้าตาสวยงามเนาะเพราะเราทำขายนะเพื่อนๆนี่สูตรทำขายนะคะเสร็จแล้วพริกค่ะโรยลงไปเลยให้หน้าตาสวยงามเนาะพริกล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เวลาเราเลือกพริกต้องให้พริกไม่มีเน่าเลยนะคะเวลาทําน้ําพริกต้องจําเลยเนาะถ้าพริกเน่าปุ๊บอ่ะเราจะเก็บไว้ไม่ได้นานนะโอเคแค่นี้จ้าเดี๋ยวไปดูวิธีการตักกันเลยนะเจวุ้นจะตักให้ดูอันนี้น้ําพริกกะปิเจวุ้นก็เสร็จแล้วนะเจวุ้นตักถุงละ10บาทนะคะถุงละ10บาทเท่านั้นนะคะไม่ได้ตักแพงเนาะถ้าเพื่อนๆต้องไปเพราะว่าเราใช้กะปิครึ่งโลเนี่ยซื้อมาโลละ65บาทใช้ครึ่งหนึ่งค่ะน้ำตาลก็ใช้ครึ่งเดียวนะน้ำตาลซื้อมา30บาทนี่ตักแล้วนะคะ1 2 3ตักประมาณนี้นะคะใส่นี่ค่ะมะเขือไปด้วยแล้วก็ลูกโดดไปด้วยนะคะให้มันดูหน้าตาน่ากินเนาะเพราะเราทำขายอันนี้น้ำพริกกะปิเจวุ้นก็เสร็จแล้วนะคะที่มาทำให้เพื่อนๆดูเนาะเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ